เป็นลูกรักของค่ายบรอดคาสต์ไปแล้วค่ะเพราะหลังจากศึกจากร่มกาสาวพัสพระเอกเคนภูมิก็มารับเล่นละครประกบสาวแกร่งแห่งหมู่บ้านบางระจันนางเอกบวานนิชารีในงานละครบูเรื่องใหม่คงกระพันนารีนุ่มเคนดูหล่อขึ้นสุดๆเป็นนายตำรวจจับปืนทำเทพฟิตติ้งทดลองปรับคาแรคเตอร์ให้ลงตัวกับชุดเสื้อผ้าเมคอัพและออกแบบทรงผมใหม่โดยสาววาวาก็เท่ทะมัดทะแมงใส่กางเกงยีนถือไม้หน้า3และยังต้องบูต่อเนื่องแถมในเรื่องนี้ยังมีนางพญาเหล็กไหลอยู่ในตัวยิงฟันไม่เข้าซึ่งพี่หน่องอรุณโอชาผู้จัดถูกใจลุคใหม่ของพระนางมากๆเปิดกล้องเมื่อไรได้บู๊กันมันสนั่นจอแน่ๆเพราะพระเอกเคนมีคู่หูในเรื่องเป็นระดับราชินีนักบู๊อย่างสาวจีจ้าเลยล่ะค่ะที่จ้าขยับมาโอ้โหแต่งหน้าบูค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กเทคนิคจริงๆนางเอกต้องดูแลพระเอกนะเพราะว่าเรื่องนี้นางเอกฟันแทงโดนยิงอะไรไม่ตายแต่พระเอกเป็นคนธรรมดาน่าจะมาทางแนวยิงปืนมากกว่าเพราะว่าให้บูแบบจริงจังเนี่ยทางสองสาวเขาไปฮะเราก็คอยมาช่วยคอยมาปกป้องอีกทีนึงโมจาก็จะเป็นแบบสบายๆง่ายๆเป็นสาวอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นครูสอนเทควันโดด้วยจนได้มาเจอกับน้องวาวาก็น่าจะถูกใจคนที่ชอบดูคิวบูฮะแล้วคิวบูน่าจะสวยแล้วก็อลังการสนุกแน่นอนฮะยังไงก็ฝากนารีคงกระพันด้วยนะคะ